โอเคนะครับก็อย่างที่บอกไปก็คือ writing นะครับ writing เราก็ต้องพัฒนาแต่ว่าถ้าได้ดู skill แล้วเนี่ยน่าจะได้อยู่ที่ประมาณเราล็อกไว้ที่ประมาณคะแนนประมาณ 7.0 นะครับคืออย่างนี้คือ skill เนี่ยมันจะขึ้นทีละหนึ่งครับผมอย่างเช่นสมมุติว่าครั้งที่แล้วผมทำ mock test แล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่6มันก็จะขึ้นมากที่สุดก็คือ7 get ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราได้7อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมากที่สุดก็จะเป็น8อันนี้คือตาม period การ training อ่ะนะครับมันก็จะขึ้นเป็นทีละ skill เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะข้าม2 skill ก็อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยยกเว้นว่าจะ hard work แล้วก็ทำทุกวัน practice ให้ได้ทุกวันนะครับทั้งนี้มันก็ต้องแบบเรียนพวก strategy กับ skill เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นเองนะครับแต่ว่าที่ไม่ค่อยห่วงเรื่อง writing เราเท่าไหร่นะครับก็ค่อนข้างที่จะน่าจะไม่น่ามีปัญหาอ่ะทีนี้มาดู task 1เมื่อวานที่ผมเขียนเนี่ยก็พี่ให้ในเรื่องของ idea ก็ complete ดีนะครับComplete thought นะครับ Remind ไว้ว่าตัว idea คือ key ของเขาก็คือเป็น summary ถูกไหมครับแล้วก็ comparison แค่นั้นเองนะครับกรณีที่เป็นกราฟ2ตัวนะฮะมีกราฟ1กับกราฟ2เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือต้องจับแล้วก็เปรียบเทียบก็ทำmake comparison นี่คือสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็comparisonมีพวกแบบ high low ถูกไหมฮะ high low ซึ่งเราเขียนได้อยู่แล้วพี่ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เรื่องไอดงไอเดียนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 7.0 ทีนี้ lexical resource นะครับก็จะเป็นในส่วนของ vocab ใช่ไหมครับ vocabulary ของเราเนี่ยตรงนี้อาจจะต้องเพิ่ม improve ในเรื่องของadverb นะครับ plus verb ซึ่งเป็นตัวที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นการ clarify a graph นั่นเองนะครับ clarification a graph นะฮะอย่างเช่นสมมุติเราบอกว่าแต่จริงๆแล้วเราศึกษาเพิ่มได้นะครับพวก decreasing อะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะบอกว่า constantly นะครับDecrease หรือว่าในกราฟเนี่ยมันอาจจะเป็น outstandingly decrease เพราะฉะนั้นคำศัพท์ของ task 1เนี่ยเอาง่ายๆคือ focus ที่ verb transform graph นั่นเองเอาได้นะฮะซึ่งพี่มองว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 6.5 อันนี้ประเมินคร่าวๆนะครับไม่ใช่ fact นะตามประสบการณ์ที่สอนมานะฮะเราอาจจะได้ดีกว่านั้นก็ได้นะครับ grammatical rangeโอเค grammar นะครับอย่างที่บอกไปก็คือ grammar สำหรับ band 7ขึ้นไปเนี่ย band 7นะครับก็คือต้องมีการเขียน complex plus compound ถูกไหมฮะแล้วก็ plus simple เพราะฉะนั้น combination ตัวนี้นะครับเอาง่ายคือ combination ของ sentence ต้องมีให้เห็นทุกเกือบทุกบรรทัดเลยด้วยซ้ำโอเคนะทีนี้กราฟมาของ task 1เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะมันต้องเขียนตรงๆก็คือ report graph ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเน้น meaningful sentence เป็นหลักโอเคไหมเพราะมันไม่ค่อยได้เล่นคือกราฟมาในส่วนของ task 1มันไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่มากนะเราจะไปตัดกันที่ task 2นะครับเพราะฉะนั้น sentences ทีนี้เนี่ยต้องระวังการใช้ there isนะครับ there are หน่อยหนึ่งเพราะตัวนี้เนี่ยทำให้แบนถูกฟิกไว้ที่ 6.0 เราอาจจะพยายามเลี่ยงนะครับแล้วอย่างนี้ทำไงก็คือว่าให้เขียนเป็น subject verb ไปเลยมันจะ strong กว่าโอเคไหม strong sentence นั่นเองนะครับพอได้นะเราไปลองฝึกเขียนเพิ่มเพราะฉะนั้นแบนของตัวนี้พี่ว่าน่าจะอยู่ที่ 6.5 อันนี้พี่ประเมินเป็น worst case ไปก่อนนะไม่ได้อยากคือประเมินเป็นแบบคะแนนที่ต่ำที่สุดที่เราจะได้โอเคไหมแต่ความหมายคือเราอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้มัน vary นะครับใช่สุดท้ายครับผม task 1ในส่วนของ coherence นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ย coherence แล้วก็ cohesion เนี่ยให้เรา remind ว่ามันคือ
paragraph organization สำหรับ task 1นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ดู easy to พูดง่ายคือ easy to follow แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าใน task 1กับ task 2มันจะ vary นิดหนึ่งยังไงก็คือดูในเรื่องของสมมุติว่าในตัวparagraph ที่1นะครับผม remind ไว้เลยนะครับทุกครั้งที่เขียน task 1เนี่ยต้องเขียนก็คือ paraphrasing Joe ถูกไหมครับนะ paraphrasing question ก็คือบอกไปว่ามันโจทย์ report อะไร plus overall หรือว่า summary จริงๆแล้วพี่ recommend ให้คือผมเขียนมาแยกมาใช่ป่ะว่า overall คืออะไรพี่อยากให้เขียน overall เป็นแค่บรรทัดเดียวเป็นการบอกว่าตัวนี้คือ highest คืออะไรพอได้นะกับ lowest คืออะไรพอได้ป่ะให้ดูเป็นเทรนด์แค่2 way เท่านั้นสูงที่สุดคืออะไรต่ำที่สุดคืออะไรจบทีนี้เนี่ย paragraph ของ task 1เนี่ยสมมติเราเขียน paragraph ที่2นะครับกรณีที่เป็น single graph โอเคไหมถ้ากรณีมี paragraph ที่3นะฮะเคยเห็นกราฟที่แบบสองตัวรวมกันแม้มันจะมีทั้ง table ถูกป่ะ plus line หรือว่า pie plus line อะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องแยกสมมติเราเขียนเป็น paragraph ที่2เป็น tableกราฟที่3ไม่ต้องเขียนไลน์ต่อเพื่อดูว่ามันมีความต่างอย่างไรบ้างโอเคไหมอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของ coherence กับ cohesion เพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเขียนให้ compact นะครับเพราะใน word count ของเราผมไม่ได้เขียน word count มานะครับพี่ต้องการ180แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาเนาะใช่ป่ะครับโอเคนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขียนข้อกำหนดของเขาก็คือ150ใช่ป่ะไม่ต่ำกว่านี้แต่ถ้าเกิดว่าอยู่ได้148 149ปุ๊บหลุดเลยก็คือถูกหักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขียนเกินเช่น200หรือว่า250ก็ไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นต้องระวังแต่ตรงนี้เป็นจุดที่เรา remind ได้อยู่แล้วโอเคทีนี้ task 2มาดู essay progress ที่เราเกิดก็คือ task achievement นะครับก็คือ idea เราเนี่ยก็ค่อนข้าง solidแล้วก็ compact นะครับคือไอเดียนี้คือเกิดจากการอ่านหนังสือมันก็มาจาก knowledge นะครับ based experience นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่าไอเดียเนี่ย direct to the point นะครับวิธีการจัดว่า direct to the point ก็คือเราจะดูที่1 นะครับถ้าเกิดว่าจะถามว่าเฮ้ย task achievement เนี่ยมันตรงหรือเปล่าอยู่ต้อง check thesis statementแน่นอนว่ามันก็จะมีไม่กี่อย่างครับ agree disagree ถูกไหมครับถูกไหมหรือไม่ก็แบบ both view โน่นนี่นั่นไป explain ตัวนี้ต้องบอกไปนะครับ sorry clarify นะทั้งหมดนี้เราจะเป็นตัวบอกว่าเฮ้ย lead นะครับ body paragraph ยังไงบ้างตัวที่2เราจะมานั่งดู body นะครับ body ที่1หรือว่า body ที่2ใช่ป่ะทีนี้เนี่ยถ้าเป็น body ที่1เนี่ย key นะครับก็คือผมเปิดด้วย firstly จะเป็นเขาเรียกว่า chronological pattern chronological ก็คือการบอกเป็น step by step ถูกไหมได้เพราะว่าเราพูด process ที่ไปด้วยกันก็คือเป็น story เดียวกันถูกไหมฮะ storytelling เดียวกันซึ่งพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหามากนะครับแต่ว่าให้ความสำคัญนะครับ emphasize on supporting detail นะครับโอเคไหมมานี้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็คือต้องมี topic อันนี้เราเขียนได้อยู่แล้วเขียนง่ายๆก็คือว่าเปิดด้วย topic sentence ก่อนแล้วก็ plus supporting detail ทีนี้ trick นะครับSupporting detail ที่พี่อยากให้เรา improve พัฒนา writing เพิ่มขึ้นก็คือผมต้องแยกอย่างนี้ครับ1ตัว support ที่1นะครับพยายามทำให้เป็น knowledge โอเคไหมเป็นแบบ research เป็นแบบ finding ก็อ่านหนังสือไปเพิ่มเติมนะครับโอเคนะมันจะได้ทำให้ตัวessay ของเราน่าสนใจนะครับทีนี้ support มันควรจะมีขั้นต่ำประมาณ2ตัวนะฮะ topic sentence นั้น
ควรจะเป็น practical use กับ experience อันนี้เป็นทริคนะครับถ้าที่พี่อ่าน essay band 8 9เนี่ย band 8และกัน8ขึ้นไปเนี่ยเขาจะเขียนประมาณนี้ทั้งหมดนี้ก็คือในเรื่องของ task achievement พี่มองว่าเราน่าจะได้7เพราะว่าเราเขียนค่อนข้างเป๊ะอยู่ TA นะ lexical resource ครับผมเป็นไงบ้าง lexical resource เนี่ยถามว่า advanced vocabulary เนี่ยให้ครับผมคือผมเป็นคนที่มีคลังคำศัพท์ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือพูดง่ายๆคือword choice นะครับค่อนข้างเยอะแต่มันจะมีการอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะมีการ fix vocab นิดหนึ่งเท่าที่พี่อ่านเนี่ยเราจะใช้คำว่า aforementioned บ่อยมากถูกไหม แต่พี่ไม่เป็นไรพี่เข้าใจนะครับพี่เข้าใจเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทีนี้เนี่ยจุดตัดก็คือ variety of vocabulary เพราะฉะนั้นเนี่ย focus อะไรครับ variety 1 adjective okay 2 adverbใช้ให้เป็นนะครับ adverb ในที่นี้คือ adverbial clause นะโอเคป่ะโอเค sorry เพราะว่า adverb ทั่วไปมันก็ง่ายถูกไหมและสุดท้ายคือ noun นะฮะ noun เนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะส่วนใหญ่แล้ว noun มันจะเป็น adjective นะครับ plus noun โอเคนะประมาณนี้ wide range มันจะมีความเกี่ยวข้องกับ grammar หน่อยหนึ่งในส่วนของ vocabulary เพราะอะไรเพราะว่ามันจะตัดในเรื่องของ collocationCollocation คือ word used in that context เข้าไหมฮะเช่นสมมุติเราตอบคำถามพวก economic สมมุตินะครับ word มันก็จะต้องเป็น effective อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมฮะ effective อะไร effective revenue สันปองง่ายๆ effective revenue อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าแบบ practical action plan อะไรอย่างเงี้ยพยายามใช้คำศัพท์ที่ meaningful นิดหนึ่งนะครับคือคำศัพท์ยากจนเกินไปเนี่ยถ้าเราใช้ผิดมันจะถูกหักเก็ตป่ะแต่ว่าพยายามใช้คำศัพท์ที่มันดูค่อนข้าง practical เนี่ยพี่ว่า work สุดนะฮะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย part นี้พี่ให้ประมาณ 6.5 นะครับไม่เป็นไรก็คือคำศัพท์นี้ต้องใช้เวลานิดนึงครับน้องเพราะว่ามันเป็นการ recall นะเป็นการ recall แล้วก็ต้องอ่านเยอะพอสมควร grammar task 2ครับผมถ้าที่พี่รู้สึกเนี่ย complex sentence เราใช้ดีมากนะครับก็ถือว่าเก่งแล้วก็มีการใช้ compound บ้าง compound sentence ก็มีอยู่นะฮะ comma split นะครับแต่ว่าถ้าที่พี่เช็คเนี่ยถ้าที่พี่เช็คนะครับก็จะมีปัญหาในลักษณะของ grammatical accuracy ในเรื่องของนะครับ sentencefragmentation sentence fragmentation คืออะไรก็คือการแบ่งการ divide sentence เข้าใจมั้ยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันการ divide sentence อย่างเช่นสมมุติผมเขียน complex sentence ถูกไหม complex sentence แล้วทีเนี้ยมันมี comma sv แล้วก็ comma sv อย่างเงี้ยไม่ได้แต่เท่าที่อ่านไปเนี่ยมันจะยังมีลักษณะนี้อยู่นะครับวิธีการก็คือว่าถ้าเกิดว่าสมมุติเราเปิดด้วย although ที่เป็น complex sentenceถูกไหม although subject plus verb comma ปุ๊บ subject plus verb full stop ปิดถือว่า sentence มันจบทันไหมครับกรณีที่เราจะใช้ถ้าเรา challenging ในส่วนของคือ grammar นี่มันพูดกันยาว challenging ในเรื่องของ grammar เนี่ยอย่างเช่นเราอยากเฮ้ยเราอยาก show off ในลักษณะของการขั้นด้วย comma นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยต้องเข้าใจเรื่อง parallelismเข้าใจมั้ยฮะอย่างเช่นกรณีที่สมมุติผมเขียนไปแล้วมันจะเป็น adverb ถูกป่ะ parallelism นี้พอเข้าใจเนาะสมมุติว่าเขียนไปแล้ว adverb จบด้วย adverb ตัวนี้ก็ช่วยนะครับในเรื่องของ wide range by the way เหมือนกันครับ adjective อันนี้พี่คอมเมนต์ยาวๆนิดนึงนะวันนี้เราจะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็พัฒนาเพิ่มขึ้นนะโอเคadjective ก็เหมือนเดิมฮะ noun ก็ noun นะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นพาร์ทนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ทที่ค่อนข้างสำคัญนะครับในเรื่องของ parallelism แล้วก็ขั้นด้วย comma เช่น adverb ยังไงฮะ comma adverb comma ปิดด้วย and แล้วก็ adverb จบ
ฐานะเช่นอะไรบ้างสมมติเราบอกว่า effectively comma สมมตินะพี่สมมติก่อน consciously and practically อย่างเงี้ยได้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นการใช้คอมมาที่ตรงระวังการใช้คอมมาหน่อยหนึ่งเพราะคอมมาใน complex sentence โอเคผ่านเท่าที่พี่ดูเนี่ยเราก็ค่อนข้างใช้ grammar ในลักษณะของการใช้คอมมาพวก transition ต่างๆได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าก็เพิ่มเติมของวันนี้คือในเรื่องของ parallelism เพราะฉะนั้นแบรนด์ของเราในส่วนของ task นี้เนี่ยพี่ให้ที่สักครู่นะครับประมาณสัก 7.0แต่ว่ามี error หน่อยนึงนะ error free นะครับ error ในเรื่องของ sentence pattern นะครับแต่ว่าคือการใช้wide range ชัดอยู่ไม่ค่อยมีปัญหานะสุดท้ายครับผม coherent and cohesion flowness and easy การแบ่ง paragraph organization ของเราค่อนข้างชัดเจน paragraph clear นะครับแล้วก็statement of purpose clear นะครับก็คือตัว thesis statement ก็เคลียร์เหมือนกันนะฮะแต่อาจจะมีในเรื่องของ body หน่อยหนึ่งที่อาจจะแบบว่าตัว comment นิดหนึ่งก็คือตัว supporting detail พี่รู้สึกว่ามันจะยังตีๆกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องมานั่งแยกเวทอย่างที่พี่ recommend ไปว่า supporting detail เกิดจาก2ตัวนะครับก็คือ fact research หรือว่า truth ทั้งหมดตัวที่สองคือ based on opinion นั่นเองนะครับลองไปไล่ดูนะครับในส่วนของ A B นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น C R เนี่ยพี่ให้ประมาณ 6.5 ครับผมโอเค overall band writing ไม่ค่อยห่วงแต่อยากให้ได้แบบมากที่สุดเท่าที่มากได้นะครับผมลองเวทให้พี่หน่อยสิ 6.5ตัวนี้เท่าไหร่วะ easy to follow ประมาณ 6.5 แบนของเราอยู่ที่ประมาณ 6.5 ครับณตอนนี้ writing นะ task 1 6.5 นะครับแต่ task 2ผมเขียนดี task 1ผมก็เขียนดีนะครับแต่ task 2จะน่าสนใจมากกว่าพี่คิดว่า task achievement ของตัว essay เนี่ย 7Lexical Resource 6.5 เพราะว่าติดไม่เป็นไรเป็นกันทุกคน77 6.5 6.5 มันก็คือ 6.5 เพราะฉะนั้น Overall Band ก็ประมาณณวันนี้นะครับ 6.5 ฝึกไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนนะโอเคไหมครับคร่าวๆสำหรับ Your Writing แต่ Remind นะครับก็คือคะแนนของเราเนี่ยเรา expect score อย่างนี้ reading ต้อง8 okay listening ต้อง8 writing ต้อง7แล้วก็ speaking ต้อง7มันก็จะเป็น 7.5 นะครับพยายาม expect ไว้ประมาณนี้โอเคนะแต่ว่าคะแนนเนี่ยพอละคะแนนออกมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นจุดห้าอย่างเช่นแบบ reading ผมอาจจะเป๊ะมากก็จะเป็น 8.5 ถูกไหม listening อาจจะเป็น8อะไรอย่างเงี้ยหรือ writing 6.5 speaking 6.5 แต่ว่าทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ที่ 7.0 คือคีย์ของเราก็คือ7นั่นเองนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่บอกไปพี่เพิ่งดูคลิปวิดีโอไปเมื่อกี้เขาบอกว่าการ transform skill เนี่ยมันจะขึ้นทีละแบนเราก็เลยต้องไปเช็คว่าtest เก่าของเราเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสมมุติว่าผมได้แบน7อยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาส improve ได้แบน8 get นะครับแล้วก็สำหรับแบนด์5ก็ต้องขึ้นไป6ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็น7เดี๋ยวค่อยคอมเมนต์ให้อีกทีนึงพอได้นะเคลียร์นะครับอ๋อเคลียร์ครับโอเคโอเคผมส่งไฟล์ speaking มาแล้วใช่ไหมครับ alright ทีนี้ก็ทำ reading แล้วกันนะอ๋อโอเคครับโอเควันนี้เนี่ยพี่จะให้ทำ reading academic reading นะครับหัวของมันคือ a remarkable beetle นั่นเองนะครับโอเค
หน้าที่พอเราไปดูปุ๊บไปดู correction ก่อนแต่ว่าง่ายๆก่อนวันนี้ทำ passage แรกประชันที่15นาทีเหมือนเดิมทำไมพี่ถึงให้เวลาแค่15นาทีเพราะว่าวันสอบจริงครับมันไม่ได้ใช้เวลา20นาทีต่อ passage เข้าใจที่พี่สื่อไหมมันจะมีการ ต้องจดน้องนี่นั่นการเขียนอะไรอย่างนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้เวลา20นาทีอยู่แล้ว alright นะครับลองมาดูกันวิธีการทำไมถึงให้ไปดูที่ question ก่อนเพื่อ lead นะครับว่า story นั้นเราต้องหา specific information อะไรบ้างโอเคไหมครับ yes no not given เป็นเรื่อง opinion นั่นเองนะครับสังเกตนะครับ if the statement reflects the claims of writer คือ idea ของเขานะฮะตัวนี้จะเป็นตัว hint เพราะฉะนั้นพอเราอ่านจริงๆแล้วพี่อยากให้เราอ่านข้างบนนิดนึงอย่าไปรู้สึกอ๋อ yes no not given ปุ๊บไปโฟกัสที่โจทย์เลยเพราะว่าในแต่ละ text ครับในแต่ละ text เนี่ยมันจะมี description ตรงนี้ไม่เหมือนกันบางที่มันจะเป็น agree แล้วก็ contradict ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวบอกว่า idea หรือ opinion ของ writer เป็นยังไงบ้างแต่ถ้าสังเกตแล้วเนี่ยมันก็คือตรงไปตรงมานะครับตรงกับ writer ปุ๊บ yes contradictNo, like a not given a clue. It is impossible to say what the writer thinks about that. หมายความว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนอื่นพูดผมคิดว่าเป็น no หรือว่า not given คิดว่าเป็นคนอื่นพูด not given ครับเป็น not given เพราะว่าเขาโฟกัสที่ writer opinion มันจะไม่เหมือนกับ true false not given get ป่ะคือถ้าเป็น true false not given เนี่ยถ้าเป็นข้อมูลเปลี่ยนกลุ่มปุ๊บมันจะเป็น no มันไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนกลุ่มปุ๊บมันจะเป็น not given ถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเป็น yes no not given เราต้องเช็คแค่ content ในparagraph นั่นเองนะครับเขาบอกว่า bush flower are easier comparative นะ focus ที่ comparative ข้อ 2 4,000 species of young beetle were initially brought อันนี้ก็จะเป็น storytelling เป็น originate ว่ามาจากไหน young beetles were brought Australia by นะครับจริงหรือเปล่านะครับ 14 years period ก็จะเป็น time frame ถูกไหมครับข้อ 4 at least 26 of introduced species have become established in Australia focus ที่ 26 นะครับของ species ที่เกิดขึ้นในออสเตรเลียหรือเปล่าและสุดท้าย the young beetle caused inimmediate improvement of a quality of a car posture อันนี้คือคีย์เวิร์ดก็คือ improvement เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่ได้สอบมือแล้วใช่ไหมไม่ได้ว่าไม่สอบ handwriting ไม่ได้สอบ written แล้วสอบแบบความก็อยู่ต้อง highlight ไปถ้ากันตัวคีย์เวิร์ดแล้วก็ลองไปหาใหม่นะทีนี้6ถึง8ให้ทำอะไรครับ label นะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับลองมาดูซิว่าเขาให้ feel อะไรบ้างlabel ที่ไหนวะ6 7 8ก็คือให้ choice พวกนี้ไปถูกไหมแล้ว6 7 8อยู่ตรงไหนผมเห็นปะอ๋อกำลังงงเหมือนกันครับเอ๊ะเดี๋ยวนะเพราะว่าตัวนี้9 7 13 9 7 13คือ box ต้องลองไปอ่านใน passage ดูนะครับว่า French Mediterranean ก็จะเป็น location เป็นหลักถูกไหมก็ต้องหาโฟกัสที่ paragraph ที่เป็น young beetle types แล้วกันนะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวให้บอกนี่พี่ว่ามันไม่ incomplete มันไม่ complete เท่าไหร่ไม่เป็นไรทำเท่าที่มีก่อน9ถึง13นะครับ no more than 3 words อันนี้ highlight ตัวนี้ดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ย direction สำคัญมากสำหรับ reading นะครับเพราะตัว spelling กับ word count สำคัญนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรก็คือเป็นการ fill in the box เฉยๆนะครับไล่ตั้งแต่ข้อ9 10 11 12แล้วก็13นั่นเองอ่ะเดี๋ยวพี่จับเวลา15นาทีแล้วกันนะครับโอเค1 2 3พี่ช่วยส่งลิงก์มาให้หน่อยได้ไหมครับได้ได15นาทีนะครับอ
โอเคเริ่มจับเวลาครับผม
พี่โดโดครับคือเหมือนข้อ6ถึงข้อ8มันต้องมี answer sheet นะครับพี่โดโดครับคือผมหาข้อ6ถึง8ไม่เจอครับ
ที่โดโดครับครับผมคือผมหาระเบล6ถึง8ไม่เจอครับงั้นก็สกิปไปเลยแล้วกันถ้าทำได้แล้วกันเนาะโอเคครับโอเคเสร็จหรือยังครับอ๋เรอียบเสรร็้จอยแล้นวะคครรัับบนะครับไม่เป็นไรก็ทำถ้าเราก็ดูเปอร์เซ็นต์ตามที่จำนวนข้อที่เราทำได้เพราะว่าเขาอาจจะลืมเลเบลมานะครับพี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่เป็นไรช่างมันโอเคอ่ะทีนี้มาดูเฉลย1ถึง5ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาครับข้อ1บอกว่า bush flies ถูกไหมครับ are easier to control than buffalo fly นะฮะผมตอบอะไรครับผมตอบ not given ครับ not given นะครับข้อ2นะครับ 4,000 species of dung beetles were initially brought to Australia by CHIRO ผมตอบ no ไปครับ no นะข้อ3 dung beetles were brought to Australia by the CHIRO นะครับ over a 14 year period ผมตอบ yes ไปครับโอเค4ครับผม at least 26 of introduced species have become established in Australia ผมตอบ yes ไปครับ yes the last one for today would be the dung beetles cause an immediate improvement to the quality of our cow pasturesข้อนี้ผมตอบ not given ไปครับมั่นใจไหมฮะข้อนี้อ๋อค่อนข้างมั่นใจครับ alright งั้นพี่ขอสกิป6 7 8แล้วกันนะช่างมัน แต่จริงๆแล้วไม่ยากหรอกก็คือแค่ matching เฉยๆถ้ามันมีตัวเลขเนี่ยก็น่าจะตอบได้ที่ว่าพวก fill in the blank หรือว่า matching แบบกับ figure มันไม่ได้ยากอ่ะเรามาดูที่13ถึงsorry 9ถึง13ด้วยกันครับข้อ9ผมตอบเลยครับข้อ9ผมตอบ template ครับ temperate อันนี้คือต้อง fill in ถูกไหมครับเดี๋ยวไปหาใน passage ได้ข้อ10เหรอครับผมตอบ early spring ไปครับข้อ10 early spring มาครับเขา limit word 3 word ได้อยู่ไปครับข้อ11ผมตอบ2ถึง5ไปครับ2ถึง5น่าจะถูกแหละโอเคไปครับ12ครับผมตอบ subtropical ไปครับ subtropical โอเค subtropical right แล้วก็สุดท้ายครับผมตอบ south african tunneling ครับ south african ฮะลองมาดูเฉลย1 2 3 three word ใช่ไหมผมตอบ south african tunneling ไปครับมี tunneling ด้านหลังครับโอเคTunneling, right? That's good. ก็คือ Tunnel นั่นเองนะครับลองมาดูกัน Not given ถูกต้องครับผมข้อ2 No ถูกต้องครับข้อ3 Yes 4 Yes 5 No ไปมากเอ้ย5ต้องเป็นผมตอบ Not given ไปใช่ป่ะแต่ต้องเป็น No เดี๋ยวเข้ามาเฉลยด้วยกันนะกันนะครับ6 7 8ไม่เป็นไร South Africa French Spanish คือมัน matching ได้อยู่แล้วนะครับเก้าครับผม temperate ถูกต้องครับ10 early spring 11 2 to 5ก็คือเขียนเป็นตัวเลขก็ได้ถูกไหมครับ subtropical ต้องมี hyphen แต่ว่าจริงๆแล้วเราดูจาก passage ได้แล้วก็สุดท้าย south african tunneling right okay เพราะฉะนั้นเราถูกเราหลุดไปข้อเดียวเองถูกไหมเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่บอกไปก็คือต้องได้12ข้อนะครับถ้าทํา13ข้อก็ต้องได้12ข้อก็ถือว่าบิงโกแล้วในรอบนี้นะครับลองมาดูด้วยกันนะครับข้อที่ผมหลุดไปคือข้อ5 The dung beetle caused an immediate improvement to the quality of cow pasture ถูกไหมลองมาดูกันมันอยู่ตรงพารากราฟ3ครับ1 2ตรงนี้เหรออ๋อด้านหน้าอีกอันนึงครับถูกไหมตัวนี้ใช่ไหมขึ้นไปอันนึงครับ introducing นี่เหรอใช่ครับ
Introducing young bacteria into pasture is a simple process. Approximately 1,050 bacteria are released and handful at a time into fresh cow pad to in cow pasture. The bacteria immediately disappear beneath the pad digging and tunneling and if they're successful, adapt to a new environment. อ๋อ process มันไม่ตรงก็เลยต้องเป็น no มันถือว่าผิด get ป่ะคำถามคือ cause an immediate improvement to the quality of cow pasture ถูกไหมฮะก็คือถ้าสังเกตแล้วเนี่ย ตรงนี้ก็ได้จนถึงตรงนี้ครับ แต่ผมตอบ not given ไป ลอง clarify ซิทำไมถึงเลือก not given ไปครับเหมือนมันไม่ได้พูดถึงว่าการ improve การที่มีดัง beetles มันทำให้เกิดการ improve ขึ้นนะครับ แต่มันก็ไม่มีอะไรที่มาบอกว่ามันไม่ได้ทำให้ไม่ improve ครับ not given okay คือถ้าเกิดว่าเราต้องอ่านเป็น sentence ละ sentence เลยแล้วกันนะครับ ตรงนี้เขาไม่ได้เกี่ยวหรอก immediately disappear beneath the pasture digging on channel 8 and if they successfully adapt to their new environment ถ้าปรับ ถูกไหมครับ soon become a permanent self-sustaining for ecology แต่มันก็แอบ tricky นิดนึง แต่ถ้าให้พี่ดูตามคอนเซปต์ของ truth yes no not given ก็คือคำว่า no ก็คือต้องผิดไปจากสิ่งที่เขาเขียน get ไหมครับ หมายความว่ามันพูดถึง process อย่างเดียวถูกไหมฮะ แต่ว่าในที่นี้เนี่ยมันพูดถึง cause ถูกป่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ย cause an immediate improvement ทำให้พัฒนาขึ้น ก็เลยทำให้ text เนี่ยมันผิดไป หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมองว่าไม่ได้พูดถึง cost มันก็อาจจะเป็น not given ไปก็ได้แต่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าสังเกตดีๆ process ทั้งหมดก็คือมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไงแต่เพียงแต่ว่า effect ของ paragraph เนี่ยไม่ได้บอกว่ามัน มันมีการ progress หรือว่ามันมีการ improve จากโจทย์ที่ว่าพอได้ไหม ยาก คือกำลังสงสัยว่าถ้าเพจเสร็จไม่ได้บอกว่ามัน improve ก็ โดยก่อน อะไรนะครับ คือถ้าเพจเสร็จไม่ได้บอกว่ามัน improve แล้วทำไมเราต้องสรุปว่าเป็น no หรอครับ ถ้าเพจเสร็จไม่ได้บอกว่าไม่ได้ improve key ก็คือทำไมถึงตอบเป็น no ใช่ไหม ก็คือหมายถึงว่า no เนี่ยมันจะต้อง อันนี้มันเป็น idea ถูกไหม คือผมต้องแยกก่อน true false not given เนี่ยถ้าเป็น true false not given ของครั้งที่แล้วที่เราทำกันเนี่ยมันเปลี่ยนกลุ่มไปก็คือไม่ได้เมนชั่นว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็น not given ถูกไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยคนนี้ไรเตอร์เขียนว่ามันเป็น process อย่างเดียวว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะไหนบ้างถ้ามองจาก paragraph นั้นถูกไหมครับ key ก็คือ idea เขาว่าไม่ได้บอกว่ามันเป็น cause ทำให้เกิด improvement หมายถึงว่าคือเขาไม่ได้เน้นว่ามันเป็น cause มันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิด improvement มันก็เลยเป็น no ไปเพราะว่าในส่วนของ yes no not given เนี่ยเราต้องโฟกัสที่ idea ของคนเขียน get ไหม หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าผม compare เมื่อกี้ ก็ใช่มันก็ไม่ได้พูดถึง progress มันควรจะเป็น not given ใช่ถูกไหมฮะ แต่ว่าใน idea เนี่ยถ้าลองสังเกตเนี่ยถ้าอ่านไปรวมๆไปเนี่ย เขาก็จะบอกว่าเขาพูดเหมือนว่าเป็นสาเหตุเป็น process ที่ disappear แล้วก็เกิดโน่นนี่นั่นไปถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดเนี่ยไม่ได้ทำให้เป็น an immediate improvement อย่างมันก็เลยเป็น no มันจะยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมต้องแยกอย่างที่พี่บอกว่า yes no not given เนี่ยจะเป็นตัว tricky ที่สุดในข้อสอบ IELTS reading นะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็
โฟกัสที่ no กับ not given เยอะๆพอเราเช็คคำตอบอะไรก็ตามแต่เพราะว่าเราถ้าเกิดว่าเราอยากได้แบนสูงๆเนี่ยเราก็ต้องไปทุกข้อเลยแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมมาถูกทางแล้วเพราะว่าพี่มองว่าคะแนนมันก็ acceptable นะหมายถึงว่าก็คืออยู่ในเรนจ์ที่ทำข้อสอบจริงมันก็คงไม่หนีไปเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าสมมติเราได้35เนี่ยข้อสอบจริงก็น่าจะอยู่ที่แบนด์ 7.58 อะไรอย่างนี้แล้วใช่คร่าวๆประมาณนั้น alright clear นะอยากให้ทำอีกสักเพสเซจนึงอ่ะไหวไหมขอดูยากๆหน่อยเพราะว่าดูเหมือน reading มันจะแอบแนว tricky ว่ะเดี๋ยวค่อยสรุป writing ให้หน่อยนึงขอเป็น silent ได้ไหมเราจะได้รู้สึกคุ้นชินหน่อยนะครับหัวของมันคือ the silent method นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนก็ scientific method ถูกไหมครับก็มีให้มา A B เป็นเรื่อง matching แน่เลยถ้าอย่างนั้นโอเคmatching ด้วย list of heading ก็ผมมีปัญหาเรื่อง list of heading ไหมจับคู่ตรงทุกข้อปะตอนแรกๆเนี่ยตอนที่พี่ทำเนี่ยจะมีปัญหาแต่ว่าทำไปสักพักมันจะจับหลักได้ผมเป็นยังไงบ้างประสบการณ์การทำโจทย์ลองเล่าให้ฟังเพราะจะได้แบบฟิกซ์ให้มันตรงนะครับคือมันเหมือนจะมีบางแคสเซทที่แบบผมจะผิดเยอะมากๆเรื่องนี้เลยครับแต่ว่าเรื่องนี้เหรอมันจะจริงเหรอใช่ครับแต่ว่าบางแคสเซทก็คือจะถูกหมดเลยครับมันขึ้นอยู่กับแคสเซทผมกำลังจะบอกว่าอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคคือพาร์ทนี้เนี่ยพี่ว่ามันยากอะในช่วงแรกๆของการทำโจทย์นะครับเพราะว่ามันแบบมัน choice มันเยอะมันก็เหมือน multiple choice ต้องมานั่งเวทแต่ว่าทีนี้เนี่ยวิธีการทำส่วนของพาร์ทนี้เนี่ยเราต้องอ่าน list of heading ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไป match ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราอ่านถ้าเป็นทริคของพี่เนี่ยพี่ก็จะอ่านทั้งหมดก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อดูหัว topic ของมันถูกไหมอ่านไปเรื่อยๆปุ๊บเนี่ยแล้วก็ลองไล่แมทช์เช่นอ่าน cover ทั้งหมดปุ๊บเราก็พอจำได้แล้วว่าไอเดียอ๋อเป็นประมาณนี้สมมติว่าข้อหนึ่งนะครับไอโรมันก็จะเป็น a creek of origin approach to research นะฮะ antidote to bacterial infection testing of hypothesis ก็เป็น process testing explaining the inductive method ถูกไหมanticipating research before data collected อันนี้คือความคาดหวังเอาไปหาได้ how research is done and how it's reported อันนี้ก็จะเป็นการ report ข้อมูลถูกไหมฮะ role of hypothesis in scientific research อันนี้ก็เป็น question ของเขาไป hypothesis ถูกป่ะ deduction the consequences of hypothesis สังเกตว่า hypothesis เราจะเจอกันว่า test นะครับ role แล้วก็ hypothesisทีนี้เนี่ย3ตัวนี้ถือว่าเป็น tricky ที่เราต้องมานั่งเวทมันต้องมีข้อใดข้อหนึ่งที่เป็น hypothesis แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าผมจะจับข้อไหนจุดยากของตัว matching มันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ Paul Popper's claim that scientific method is hypothetical deductive สังเกตนะครับ deductive มีตั้งแต่ sorry inductive ไปแล้ว1ตัดนะฮะ deductive มีแค่ข้อเดียวใช่ไหมหรือว่าอีกตัวหนึ่งวะปั๊บ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 โอเคและสุดท้ายคือ unbiased the unbiased researcher ก็เป็น claim หรือว่า idea นะฮะมี10ข้อเลยเพราะฉะนั้นตอบกี่ข้อวะแป๊บหนึ่งขอดูหน่อยให้มาแล้ว4เด่นนะเขาให้ทำอะไรเนี่ยก็คือให้ match นะครับมีกี่ paragraph 1 2 3 4 5ห้าข้อจาก10นะครับก็คือ 50% ถือว่ายากนะโอเคไหม alright เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราทำเนี่ยพาร์ทนี้ทำช้าๆนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันยากมันมีโอกาสพลาดสูงทีนี้มาดูต่อครับผม question 34 to 35นะครับก็จะเป็น two paragraph reading passage 12 write to give advice directly to the reader write to appropriate letter A to Gin box answer sheet ให้ทำอะไรวะเดี๋ยวนะ3 4 3 5ก็เหมือนเดิมถูกป่ะใช่ครับโอเคและ36ถึง39ก็จะเป็น yes no not given เหมือนเดิมเลยก็จะเป็น claim ถูกไหม opinion
Opinion นี่ยากนะครับเราลองดูนะฮะโจทย์ถามว่า Popper says that the scientific method is hypothetical deductive focused hypothetical deductive อันนี้เป็นหินนะครับ If the prediction based on hypothesis fulfilled เกิดยังไงฮะ then the hypothesis is confirmed as true จริงหรือเปล่านะครับลองไปไล่ดูนะและอันนี้คือต้องไล่ดูเนี่ยไม่ได้ไล่ดูตามแฟกต์นะครับไล่ดูเคลมของ writer get นะเพราะฉะนั้นต้องคิดอีกสเต็ปหนึ่ง many people carry on นะครับ research in mistaken way focus คือ mistaken way นะและสุดท้าย scientific method is more of a way to describing research in a way of doing it นะครับ describe กับ doing ผ่านไปตามกันหรือเปล่าก็ลองไปดูนะครับแต่ไม่ได้หาแฟกต์นะครับผมรีมายไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าหาแฟกต์ปุ๊บเราจะหลุดพวก no not given เหมือนเดิมพอได้ป่ะให้คิดอีกสเต็ปหนึ่งนะครับและสุดท้ายอันนี้ multiple choice ก็เลือกมานะฮะ1ใน4พร้อมนะครับลองทำอีกสักเซตหนึ่งฮะอันนี้น่าจะเป็น challenging นิดหนึ่งพี่ว่าใช่ป่ะมันดูยากหน่อยโอเคงั้นพี่ขอสัก15นาทีแล้วกันนะได้ป่ะอ๋อได้ครับโอเค one two three go
Thank you.
พี่รอรอครับทำเสร็จแล้วครับพี่โดดครับพี่โดดครับทำเสร็จแล้วครับพี่เราโดครับทำเสร็จแล้วครับ
ี่โดโดครับผมทำเสร็จแล้วครับฮัลโหลครับพี่ได้ยินไหมครับโอเคนะครับโทษทีไม่ได้ดู message โอเคเป็นไงบ้างครับ คือไม่ค่อยมั่นใจตรงยากใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นข้อถ้าสังเกตเนี่ยถ้าจะดูตามจำนวนข้อแล้วเนี่ยพี่มองว่ามันเป็น passage ที่3ใช่ไหมเรารันตั้งแต่ข้อ29นะครับอ่ะเรามาเช็คคำตอบด้วยกันก่อนนะฮะแล้วค่อยไปลุ้นเฉลยนะครับข้อ29 paragraph 4ผมตอบอะไรไปครับผมตอบ4ไปครับ4 explaining the inductive method ถูกไหมโอเคใช่ครับไปครับมั่นใจไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ paragraph deduct ล่ะครับ deduct ผมตอบ10ไปครับ10ก็คือ unbiased researcher right ใช่ครับ elephant ล่ะครับผมตอบ8ไปครับ8คือตัวนี้นะ deducing the consequences of hypothesis โอเคลองไล่ดูนะเรื่อยๆครับ32 paragraph F ครับผมตอบ5ไปครับ5ก็คือ anticipating results before data is collected เดี๋ยวเขามานั่งเวทด้วยกันนะครับสุดท้าย G ครับผมต้องเป็นผมตอบ7ไปครับ7ก็คือ the role of hypothesis in scientific research มั่นใจไหมมั่นใจกี่ข้อมั่นใจกี่ข้อใน5ข้อมั่นใจกี่ข้อเดี๋ยวเขาไม่ได้เฉลยด้วยกันโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไล่เฉลยก่อนทีนี้นะครับ34กับ35เนี่ยบอกว่า in which two paragraphs in reading passage 12 does the writer give advice keyword คือ advice นะครับผมคิดว่ามีอะไรบ้างมี paragraph ไหนมี B กับ F ครับผมตอบ B แล้วก็ F นะฮะเขาไม่เฉลยทีเดียวเลยนะครับไปที่ yes no not given ว่าถือว่าเป็นจุดที่ท้าทายพอสมควรอ่ะลองมาดูกันครับผม36 Popper says that the scientific method is hypothetical hypothetical deductive ตัวนี้เห็นอยู่ hypothetical deductive จริงป่ะผมตอบ yes นะครับ yes alright perhaps 37 if a prediction based on hypothesis is fulfilledthen the hypothesis is confirmed as true ตอบข้อไหนดีครับผมตอบ no ไปครับ no เนาะก็คือไม่ true yeah perhaps 38นะฮะ 38 many people carried out research in mistaken way นะฮะ keyword คือ mistaken จริงป่ะ
ผมตอบ not given ไปครับเออนะฮะพี่ก็รู้สึกว่ามันไม่น่าเกี่ยวเหมือนกันและ39 the scientific method is more of a describing research than a way of doing it จริงป่ะ yes ไปครับโอเคมั่นใจไหม yes no not given ค่อนข้างมั่นใจกว่าหัดก่อนๆครับแต่ว่ามันเป็น field research เป็นค่อนข้าง scientific เป็นมันใกล้ตัวพี่ว่านะครับมันก็คือเราเข้าใจอยู่แล้วว่าคอนเซ็ปต์การทำ research ประมาณนะทีนี้มาดูนะครับ which of the following statements best describe the vitamin purpose in reading passage 3นะฮะ to advise PhD student not to cheat while carrying out the research ใช่ปะไม่โกง to encourage PhD student to work by guesswork หรือว่าเป็น inspirationcorrect ไหม explain to PhD students to the logic that the scientific research paper follows แล้วก็ help PhD student by explaining different conceptions of the research process ผมเลือกอะไรครับคือผมสงสัยว่า passage 3มันอยู่ตรงไหนหรอครับเพราะว่าก็คือทั้งหมดไม่ใช่อันนี้มัน passage 12ไม่ใช่หรอครับก็คือเป็น passage 3ของ passage 12งงไหมฮะอ๋อคือเป็น4อ่ะครับหมายถึงว่า passage นี้คือ article ที่3ในระดับ test มันจะมี3 test ถูกไหมครับ passage 12อาจจะเป็น1 2 3 4ก็คือเป็น test ที่4ทันที่พี่สื่อมั้ย test 4 passage ที่3ของ test 4ก็คือ12เขาอาจจะspelling ผิดก็ได้ข้างบนนะครับก็คือความหมายของเราก็คือ passage นี้ทั้งมวลเนี่ย main idea คืออะไรผมตอบB ไปครับ guesswork กับ inspiration นะครับมั่นใจไหมไม่เคยมั่นใจโอเคเรามาไล่เฉลยกันนะครับเรา expect score อยู่ที่12ไม่เป็นไรครับหลุดได้ไม่เป็นไรค่อยมานั่ง fix แล้วก็ improve ด้วยกันนะครับไปครับC ตอบ4ถูกต้องครับผมโอเคนะ30ตอบต้องเป็น V I ในที่นี้คือ7นะครับ7 31ต้องเป็นข้อ3นะฮะ30 31 32 V ถูกต้องครับผมแล้วก็หมายถึงว่าเบอร์5เนาะแล้วก็33 V I ก็คือ6นั่นเองยากเนาะแอบยากอยู่โอเค34 35ครับผม BF นี่มาละ36ครับผม yes 37 no 38 not given 39 yes จบด้วย40ต้องเป็น deduct เนาะโอเคเป็นไงบ้างอ่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอไล่เฉลยในส่วนของ heading matching นิดหนึ่งแล้วกันนะครับเราไล่ที่ข้อ30แล้วกันนะฮะดูเฉพาะข้อที่ผิดนะครับข้อ30 paragraph D นะฮะเอาไปไล่อ่านก่อน there is no such thing as unbiased observation คือเปิดมา unbiased observation นะครับ every act of observation we make is a function of what we have seen นะครับในแง่ของ experience in the pastเพราะฉะนั้น scientific work ทั้งหมด experiment ทั้งหมดเป็นไงฮะภาพรวมเนี่ยมันจะไปโฟกัสที่ outcome เพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีการ expect hypothesis ที่ในการเริ่มแล้วก็กระตุ้นให้ผลนะมันมีผลต่อไม่ต่อยังไง method ยังไงบ้างนะครับexpectation ภาพรวมก็คือจะเป็นการความคาดหวังของงานตัว research กับ methodology นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อ deduct นะครับก็เลยตอบเป็นThe role of hypothesis scientific research ในที่นี้ก็คือเป็น role ในที่นี้คือบทบาทหน้าที่มันก็คือคล้ายๆกับ expectation นั่นเองทันไหมครับยากเนาะ ยากไม่เอ่ยหรือว่าง่ายๆวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะ31ครับผมใจเย็นๆนะฮะ31คือ paragraphE นะครับเราโฟกัสที่แป๊บหนึ่งนะฮะเราโฟกัสที่ตัวที่เราผิดก็พออ่ามาดู paragraph E 31นะครับ Hypothesis arise by guesswork or by inspiration Hypothesis ถูกมาจาก inspiration but having been formulated it can be must be test
นะครับซึ่งต้องมีการ test เกิดขึ้นถึงจะได้ hypothesis ซึ่งมันก็จะทำให้เกิด methodology ที่ดีขึ้นทีนี้ถ้า prediction เนี่ยมันมีผลทำให้เกิด deducing consequence หรือผลลัพธ์ที่ตามมาปุ๊บเป็นไงฮะ hypothesis ตัวนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าผลเนี่ยมันออกมาค่อนข้างลบแสดงว่าเราไม่ยอมรับใน hypothesis นั้นๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่ทำ hypothesis เนี่ย prediction เนี่ยมันก็ต้องเป็นcorrect hypothesis ซึ่งก็ต้องพยายามดู hypothesis ที่มันไปแล้วมันอย่างเช่น x ไป y x ไป y ที่เราเรียนคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับ hypothesis เราเข้าใจอยู่แล้วให้หลักการทางวิทยาศาสตร์ถูกไหมฟิลนั้นแต่ว่าทีนี้ก็บอก once you have arrived of your hypothesis which is a product of your imagination you then proceed a strictly logical นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดว่ามันรันตาม hypothesis เนี่ยมันต้องมีการใช้ logic กับ rigorous process ถูกไหมครับDeductive argument ซึ่งเป็นผลมาจาก argument ต่างๆเราตรงนี้เราเรียกว่า hypothetic deductive เพราะฉะนั้นข้อ3ข้อ e เนี่ยมันก็เลยคู่กับ the testing of hypothesis เพราะว่ามันเป็นผลอย่างเช่นผลถ้ามันเป็นลบปุ๊บไม่เอาไงเราไม่เอาปุ๊บแสดงว่าเราต้องการผลที่มัน hypothesis เนี่ยกรณีที่จะทำมันเราก็ต้อง expect ว่ามันต้องเป็น impact ที่ค่อนข้าง positive ถูกไหมครับแม้ว่าในทุกๆ research เนี่ยจะเป็นไปได้ทั้ง negative positive มันค่อนข้างแบบ academic นิดนึงนะรอบนี้ไม่เป็นไรนะสู้ๆแล้วกันนะครับ33ครับผมที่อันนี้พี่เช็คข้อที่ผมผิดอย่างเดียวนะข้อที่ถูกคิดว่าน่าจะ get concept แล้วถูกไหม V I G ลองไล่ดู G ยาวจังThe myth of scientific method is not only that it is inductive, which we have seen is incorrect, but also that a hypothetical deductive method proceeds step by step in a vegetable fashion. นะครับทีนี้ hypothesis เนี่ยเป็นยังไงบ้างเป็น logical approach นะครับพอเราอ่าน scanning ไปนะฮะอ่านทีละบรรทัดแล้วก็ scan เป็นอย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อดูทีนี้เขาบอก involved gauge network แล้วก็ correction ความถูกต้องนะฮะซึ่งเดี๋ยวพี่ดูก่อนสแกนไปก่อนนะครับภาพรวมของ paragraph นี้คือเขาบอกว่าเป็นไงฮะ logical order เป็น process หมดเลยถูกไหมเป็นการ evaluate เป็นความแตกต่างใช่ไหม academic paper ซึ่งจะมีคน claim ก็คือ2คนนี้นะครับในแง่ของ DNA molecule fascinating book นั่นเองนะครับวันนี้นั่นไปดังนั้น G ก็เลยจับไปกับ how research is done and how it's reported ทันไหมครับจะยากเนาะยากอยู่นะคือพี่ช่วยอธิบายข้อสุดท้ายใหม่ได้ไหมครับโอเคข้อสุดท้ายใหม่คือข้อ G ใช่ไหมครับคำตอบของเขาคือ how research is done research ต้องทำอย่างไรกับ how it's reported มีการ report อย่างไรบ้างข้อ G เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามองถึง scientific method ถูกไหมครับ it's not มันไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็น inductive อย่างเดียวแต่เพียงแต่ว่ามันก็จะเป็นผลจาก method process ซึ่งเป็น step by step ตัวนี้มันเป็นการบอกว่า step ที่จะทำของตัว research คืออย่างไรบ้างมันก็เลยลงไปที่ how research is doneก็คือ process ถูกไหมโอเค how is report มาแล้วมันรายงานอย่างเงี้ยลองมาไล่ดูทั้งหมดเนี่ย process มันก็บอกไปนะว่า hypothetical นู่นนี่นั่นไปเราดูข้างล่างก็ได้แป๊บหนึ่งนะครับthese have been quite properly organized into more serial so we have serial logical order so that versus output คือ resultถูกป่ะการพอเรา report อะไรครับ result ใช่ไหมประมาณนี้เพราะฉะนั้นนะ key context ก็คือมันกำลังจะบอกว่าอ๋อ process ของการทำ research เป็นอย่างไรบ้างและการ report ผลเป็นอย่างไรบ้างแต่ว่าเขามีการพูด supporting detail ตรงนี้ไปแต่ข้อนี้ยากครับผมเข้าใจป่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย glance สำคัญที่สุด glance หมายความว่าสมมุติผมดูคือ text มันจะเยอะมันจะลายตานะครับแต่ว่าพี่ไกด์ให้อย่างนี้พอเราดูปุ๊บเราดูอย่างเงี้ยปุ๊บมันคืออะไรเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใน
หนึ่ง sentence มันจะเกี่ยวข้องกันหมายความว่าสมมติว่า sentence ที่หนึ่งคือถึงนี้ใช่ไหมฮะกับ sentence ที่สองเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกัน1 2 1 2พยายามอ่านทีละ2 sentence จะได้จับไอเดียง่ายขึ้นโอเคส่วน3 4 3 5นี่สกิปไปเลยเพราะเราตอบถูกมั้ยฮะมีข้อสุดท้ายใช่ป่ะข้อสุดท้ายตอบคือ to have PhD student by explainingdifference conception of research process key ของ main idea ตัวนี้คือ research process get ไหมครับคือเขาพยายามอธิบายว่า research process ที่ต้องทำ experimental study หรือว่าโน่นนี่นั่นคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดประสงค์ก็คือเป็นการช่วย PhD student นั่นเองอันนี้พอได้ไหมเพราะว่าอันนี้คือต้องเข้าใจแบบ bird view นิดหนึ่งก็คือต้องอ่านทั้งหมดมันถึงได้อยู่ข้อ40 เข้าใจยังคืองงว่าเขาอธิบายถึงคอนเซปต์ที่ต่างกันยังไงล่ะครับเพราะว่าเหมือนในแพสเซจเขาอธิบายแค่คอนเซปต์ของไฮโปเทซิสอย่างเดียวครับ research process ถูกไหมครับthe following statement best describe the writer ข้อที่เป็นข้อที่ tricky ใน IELTS เนี่ยจะเป็นข้อ multiple choice ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเนี่ยเราจะต้องดูจาก choice เป็นหลักนะครับอย่างเช่น advice ก็ advice นะถูกไหมมีการ advice เกิดขึ้นถูกป่ะแต่ไม่ได้บอกว่า not to cheat อันนี้ถือว่าเป็น subtopic ไปเก็ทยัง encourage okay. student to work ใช่เพราะว่ามีการบอกว่าก่อนที่คุณจะทำ research ต้องมาจาก guesswork กับ inspiration ถูกไหมต่อนะให้ explain ใช่ก็ explain ว่า logic ที่คุณต้องใช้มันต้องเป็นผลที่ expected outcome คือทุก choice เนี่ยมันเป็นคำตอบหมดเราต้อง differentiate ตัวที่ cover มากที่สุดคีย์ของเราก็คือว่าถ้าเรามองเป็นร่มนะครับตัวที่กลางใหญ่ที่สุดของ passage นี้ก็คือ research process ทันไหมอ๋ออันนี้คือเป็นศัพท์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นผมต้องระวังในเรื่องของ multiple choice แม้ว่ามันจะแบบข้อสอบมันจะไม่ได้มีหลายข้อแต่มันเป็นข้อที่มีโอกาสพลาดค่อนข้างบ่อยนะครับเพราะว่ามันจะ tricky เป็น interpret นะครับ correction นั่นเองไม่น่ามีปัญหาแสดงว่าเราต้อง work on ในลักษณะของ heading หน่อยหนึ่งดีไหมเราจะเดี๋ยวพี่ขอกลับมาที่ weakness ใน reading อีกนิดนึงแล้วกันเพราะว่าเราต้องสู้ตายนะฮะต้องสู้ตายนะน้อง ห้ามท้อนะฮะ เพราะท้อมีไว้ให้ลิงถึงนะ โอเคนะครับ IELTS reading ของเราเนี่ยเรา expect ตอนนี้เราหวังคะแนนเราเปลี่ยนเป็น3เป็น8ถูกไหมครับหมายความว่าเราต้องการสกอร์คือหลุดได้แค่5ข้อเองถูกไหมครับทีนี้ area weakness ที่เราเช็คกันวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นในเรื่องของmatching heading เราต้องไป work on นะฮะก็ต้อง practice เพิ่มนั่นเองนะครับก็จับแยกนะครับโดยการใช้ skill นะครับ skill ที่สำคัญที่สุดสำหรับ matching เนี่ย matching word อะไรวัตถุประสงค์นะครับPurpose ของ matching ก็คือหา topic sentence common sense topic sentence คือ first paragraph ถูกไหมฮะแต่ว่าใน IELTS เนี่ยมันไม่ได้ตรงขนาดนั้น indirect นิดหนึ่งนะครับindirect นิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยบางคนสอนไปอย่างที่ทราบกันก็คือจะเป็น last paragraph ถูกไหมฮะอันนี้ก็คือ conclusion ให้เราจำอย่างนั้นไปนะครับแต่ทีนี้เนี่ยในส่วนของ IELTS เนี่ยพี่มองว่าพาร์ทนี้เนี่ยมันต้องอ่านแบบ scanning แล้วก็ดู keyword โอเคไหมอย่างที่พี่สอนไปเมื่อกี้เพราะว่าหนึ่งบางครั้งเนี่ย matching มันจะอยู่ที่ detail of the passage คือจริงๆแล้วเนี่ย matching มันเป็นการวัด topic sentence แต่ว่าถ้าทำข้อสอบไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการก็คือว่าเราต้องพยายามหาดีเทลหรือว่า specify นะครับ the essential vocabulary โอเคมานี้นะครับแล้วก็เข้าใจนะฮะอันนี้คือสิ่งที่เราต้อง improve นะเพราะว่าเอาให้แบบให้ได้เต็มเลยนะครับเข้าใจแล้วครับ context เพราะว่าเราอ่านหลาย passage ถูกไหมครับ
กับธีมของเรื่องโอเคอ่ะพี่ให้สรุปง่ายๆอย่างงี้ style of writing สำคัญนะครับ style of writing เนี่ยมีผลต่อ reading comprehension ยังไงก็คือว่าสมมุติเมื่อกี้ที่เราอ่านไปเนี่ยมันเป็นการ describe ถูกไหม describe แต่ว่าจะเป็นในลักษณะของ scientific research ซึ่งในคอนเทนต์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของ logical นะครับ statement หรือว่าพวกแบบ cause กับ effect โอเคนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นพวก chronological process อย่างเช่นเราต้องอ่าน history นะครับสมมุตินะถ้าเป็น chronological process เนี่ยผมก็ต้องเข้าใจพวกแบบ sign ต่างๆหรือว่า time period โอเคไหมประมาณนี้โอเคนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นสายพวกแบบ med นะครับ medical ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในลักษณะของ arguing หรือว่า debatable อย่างเช่นสมมุติถ้าต้องอ่านเรื่องวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ก็จริงใน UK แต่มันก็ยังไม่แบบ practical เท่าไหร่เขาอาจจะมีการให้อ่านลักษณะนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์พวก tone กับ style of writing เข้าใจไหมฮะอันนี้คร่าวๆนะโอเคแล้วก็คำศัพท์ผมมีปัญหาไหม advanced vocabularyก็มีบางตัวที่แปลไม่ออกอยู่ครับผมทำไงอ่ะ solution ผมก็คือเดาๆไปจากคำรอบข้างครับส่วนใหญ่โอเคก็ใช้ context clue ดีมากครับคือเราไม่สามารถที่จะรู้คำศัพท์ทุกคำได้นะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราพอที่มันช่วยได้คือว่าก็ต้องเดาจาก context clue อย่างเดียวนะครับก็คือ meaning นะฮะทีนี้พอเราอ่านปุ๊บนะครับ focus on meaningนะครับ not word by word ไม่งั้นมันจะแปลไม่ได้โอเคอันนี้คือวิธีการเดาจาก context นะครับแต่ก็สุดท้ายก็ต้อง recall อยู่ดีเพราะว่า reading ก็คือ test อะไรครับ test your rich vocabulary ถ้าอยู่มีคำศัพท์ที่ค่อนข้างเยอะพี่ว่ามันก็ลื่นขึ้นนะครับมานี้ comprehension ผมเป็นไงบ้างคิดว่าไม่น่ามีปัญหามากครับโอเค comprehension เนี่ยถ้าเกิดว่า understanding ทั่วไปเนี่ยมันก็คือคำถามพวก fill in the blank ถูกไหมครับหรือว่า locate นะครับ word ซึ่งพวกนี้ต้องเก็บเต็มอยู่แล้วถูกป่ะแต่ทีนี้มันจะเป็นแบบ more understanding พี่ให้คำว่า more อะไรกันนะครับก็คือเป็นคำถามที่แบบว่าต้องอ่านหลายๆรอบนิดนึงเพราะฉะนั้นตกเป็น true false not given หรือว่า set พวกนี้นั่นเองนะครับ yes no เพราะฉะนั้นเราต้องไป work on พวกนี้เพราะฉะนั้นต้องรีมายด์ว่าถ้าเกิดว่าต้องทำข้อสอบพวกนี้ปุ๊บอ่ะต้องเข้าใจแบบมากกว่าเข้าใจละเก็ตป่ะนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยคำถามพวก interpretation นะครับแสดงว่าคำถามพวกนี้จะอยู่ในส่วนใหญ่ก็จะเป็น more MCQ นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการทำข้อสอบ MCQ นี่ต้อง carefully read นิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าไม่ให้หลุดโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวทของเราก็คือถ้าเกิดว่าหา fill in the blank ก็ง่ายๆครับหาไปตามเช็คก็อ่านไปเดี๋ยวมันก็เจอคำตอบอยู่แล้วถูกป่ะก็แค่ locate ให้มันตรงแต่ถ้าเกิดว่า yes no กับ true false อย่างที่บอกก็คือ exam strategy ก็มีผลถูกไหมในการทำข้อสอบให้มันเร็วและถูกนั่นเองนะครับ4ก็คือ flow มีปัญหาไหมครับหรือว่า speed reading ทันไหมอ๋อทันครับอันนี้ไม่มีปัญหานะก็คือ in time นะครับงั้นก็ปล่อยไปเลยก็ประมาณนี้คร่าวๆครับทิปของ reading พอได้คอนเซปต์นะฮะที่เหลือก็คือ work hard ครับกับไม่ท้อนั่นเองนะฮะทีนี้พี่ขอสั่งการบ้านได้ป่ะอ๋อได้ครับ writing นะครับวันนี้ไม่ได้เรียน writing แต่สั่งการบ้านไปแล้วครับเอาทั้ง task 1แล้วก็ task 2แล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่เอาลิงก์ไปให้เลยเดี๋ยวครับโอเคโห
homework writing นะครับแต่ reading เนี่ย homework นี่ผมไปทำเองได้นะไม่ worry นะครับหมายถึงว่าทำจากเล่ม Cambridge นั่นแหละทำไปเยอะๆจนจำได้อะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองโอเคนะอันนี้คือเป็น task แรกนะครับลองไปเขียนในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวขอดู task 2ด้วยAcademic writing task 1 and then writing task 2. ขอยากยากหน่อยอันนี้แล้วกันน่าสนใจผมเขียนเป็น two way ไปก็ได้นะครับก็คืออ่านที่พี่สรุปให้ฟังก่อนก็ได้คือ part essay เนี่ยอยากให้แบบ show performance show off นิดหนึ่งอ่ะทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับก็คือ the news is an important source of knowledge for all of us about the world especially in the area of technology นะครับ journalists are mainlyresponsible to bring this news to us, but not all of them are true to their responsibility and ethics. Keyword คือ ethics กับ responsibility. How much can we trust this journalist? คำถามพวกนี้เนี่ยจะเป็นคำถาม explore idea. ทำหลายๆเวอร์ชันนะครับวิธีการเขียนเนี่ยเราต้องเขียนให้มันได้หลายๆเวอร์ชันเช่นอันนี้พี่บอกว่าสำหรับน้องที่ต้องการแบน 7.58 อะไรอย่างเงี้ยการเขียนเอเซ่สมมติคำถามพวก agree disagree ผมก็ต้องฝึกเขียนให้ได้เป็นทั้ง agree และ disagree ว่าเป็นแบบไหนบ้างนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันสมมติว่าเราไป list idea ก่อนก็ได้แต่ว่าดู sample จากในนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้สักครู่นะครับเขียนเรื่องใหม่ๆบ้างเนาะ journalist ก็น่าสนใจนะเผื่อเพราะข่าวไม่ค่อยดีอะไรทั้งนี้พอได้นะครับ model answer มันจะมี model answer หลายๆตัวนะเพราะฉะนั้นลองไปวิเคราะห์วิธีการนะครับพี่อยากให้เราอ่านก่อนแล้วก็ดูว่า sentence structure เนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ย model answer ที่ถูกส่งมาเป็น model 8ขึ้นหมดเลยนะครับแล้วก็โมเดลที่2เนี่ยลองเขียนเป็น2เวอร์ชันก็ได้ถ้าผมฟิตนะโอเคป่ะไหวป่ะเนี่ยไหวนะสู้ตายนะครับโอเคงั้นมีคำถามมั้ยวันนี้เลิกเร็วนิดนึง อ๋อไม่มีครับโอเคงั้นก็พี่ขอปิดคลาสเพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับโอเคบายบายพี่โดโดสวัสดีครับสวัสดีครับ